เรียนคือใช้ทฤษฎีสมคบคิดในการตัดสินหรือเปล่าหรือใช้หลักฐานเข้าใจป่ะคือในส่วนของการตีความตัวกฎหมายว่าแยกหรือไม่แยกอันนั้นเนี่ยผมไม่อยากก้าวล่วงเพราะมันเป็นเรื่องวิชาการล้วนๆไงใช่ไหมควรจะมีมุมมองยังไงทางหลักปรัชญาการเมืองอะไรก็เรื่องของคุณไงแต่การไปกล่าวหาว่ามันมีส่วนสมคบคิดกันเนี่ยอันเนี้ยคุณใช้อะไรเป็นหลักฐานหรือการที่คุณไปประกันตัวคนอื่นเนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าว่าคุณต้องเห็นด้วยกับเขาอะสมมุติว่าคุณเป็นอาจารย์เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเนี่ยลูกศิษย์คุณไปติดคุกอะคุณต้องไปประกันหรือเปล่าเออถ้าไปประกันเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างอะคุณไปประกันเนี่ยต่อไปเด็กทำไงก็คือเนี่ยคือมันเป็นการล็อกทุกทางใช่ไหมว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าใครจะไปช่วยเด็กที่โดนหมดเลยนะการประกันตัวมันบอกเลยว่าผู้ประกันตัวเนี่ยต้องเห็นด้วยกับผู้ไม่ประกันตัวอันนี้ค่อนข้างสำคัญสำหรับผมนะสำหรับผมคือมันคือการขีดระบอบใหม่อ่ะใช่ตั้งแต่รอบที่นะปฏิรูปเท่ากับล้มล้างอันนี้มันคือการขีดระบอบใหม่เดี๋ยวต้องพูดเติมเต็มก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาคือศาลไม่ได้บอกว่าสมคบคิดศาลไม่ได้เขียนคำนี้ไม่ได้เขียนแต่ผมถามว่ามันใช้สิ่งที่เรียกว่า conspiracy theory หรือเปล่าก็ศาลไม่ได้เขียนแต่ว่าศาลไปประกอบโยงให้เห็นราวกับว่าคือคนอ่านอาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นได้ว่าเฮ้ยศาลโยงอะไรไปขนาดนั้นเลยเหรออย่างการทำโพงเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับม็อบเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลเลยก็ไปศาลก็มาแปะรวมมันก็คือเข้าใจอ่ะนะผมเข้าใจว่าเจตนาของศาลเนี่ยอยากจะพยายามทําให้คําวินิจฉัยนี้ให้เห็นภาพว่ามันมีอะไรล่ะแรงกระเพื่อมมันเป็นกระบวนการเกิดขึ้นเป็นกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ทําให้เห็นว่ามันเป็นเจตนาของก้าวไกลของผู้ถูกร้องและของคณะก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่จะบ่อนซะก่อนบ่อนทําลายเค้าก็อธิบายอย่างนั้นได้นั่นแหละใช่แล้วเราก็มีสิทธิ์วิจารณ์ได้ว่าใช่แล้วมีตอนท้ายเนี่ยบอกว่าห้ามวิจารณ์ด้วยนะให้วิจารณ์ระวังเออแต่อันนี้เนี่ยคุณอานนท์มาเมาส์ของนิติธรรมศาสตร์เขาบอกว่าเขาโต้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องละเมิดอำนาจศาลไม่ใช่ความผิดละเมิดอำนาจศาลที่คนจะไปอะไรเงี้ยหลังจากมันจบคดีแล้วเพราะต่อให้เราตีความผิดละเมิดอำนาจศาลอย่างเคร่งครัดเนี่ยนะอย่างกว้างก็ได้อะไรก็ได้มันหมายความว่าคุณไปวิจารณ์สร้างกระแสกดดันให้คล้ายๆกับว่าให้มันเกิดแรงกดดันต่อศาลมีผลต่อทางคดีใช่ป่ะนี่คดีมันจบแล้วคดีมันจบแล้วคนพูดตามหลังอ่ะมันไม่ได้มีผลต่ออะไรต่อคดีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้เรื่องอำนาจศาลแต่ถ้าแล้วโดยหลักอ่ะศาลก็ว่ากันมาไม่โดยหลักอะมันมีคำวินิจฉัยกลางที่ต้องแถลงต่อสาธารณะแล้วมันจะมีคำวินิจฉัยตกส่วนตนที่จะต้องแถลงต่อสาธารณะมันเจตนามันก็เพื่อให้ประชาชนน่ะบาลานซ์ใช่ไหมด้วยการวิจารณ์ไม่งั้นจะแถลงทำไมใช่ไหมคือคุณจะทำอะไรคุณจะวินิจฉัยอะไรเนี่ยก็คือแบให้ประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเขาตอบรับว่าเขาเห็นด้วยกับคุณหรือไม่เห็นด้วยกับคุณเจตนามันคือตรงนั้นเพราะนั้นถ้าจะวิจารณ์แล้วบอกว่าละเมิดอำนาจศาลอันนี้ตลกละเขาก็เตือนไว้ว่าถ้าวิจารณ์โดยไม่สุจริตอ่ะถ้าวิจารณ์โดยไม่สุจริตเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขีดเส้นว่าสุจริตหรือไม่สุจริตเนี่ยถ้าสุจริตทำไมต้องโดนคำวิจารณ์เพื่อผมถามคำเดียวเหรอคุณจะมาเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคนวินิจฉัยคนอื่นได้ด้วยเหรอว่าคนอื่นแม่สุจริตหรือไม่สุจริตอ่ะคุณต้องใช้องค์กรนี้เขาต้องให้องค์กรอื่นวินิจฉัยสิวะถ้าไม่งั้นอยู่กับตำรวจเนี่ยตำรวจแม่ก็วิสามันทุกคนเด็ดใช่ป่ะเพราะถือว่าทุกคนไม่จะได้ยิงเขาใช้วิธีนี้ถ้าพี่ถึกสุจริตไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปดูว่ามีป้ายก้าวไกลอยู่ข้างหลังใส่เสื้อก้าวไกลเป็นขบวนการเดียวกันไม่สุจริตดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ต้องพูดที่อะไรกันแล้วให้ชูวัฒน์พูดคนเดียว ให้ชูวัฒน์วิจารณ์คนเดียวเพราะว่าพี่ถึกโดนแน่ผมจะโดนไปด้วยเลยถ้าไม่ได้เลือกก้าวไกลโดนไปด้วย